ลั่นสงสารภรรยาก้อยรัชวินอุ้มท้อง5เดือนทำสิ่งนี้หลังตูนเข้าโรงพยาบาลจากที่ทราบกันดีว่าตูนบอดี้แสลมเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคอพักงาน1เดือนตอนนี้ก็รักษาตัวพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีภรรยาก้อยรัชวินคอยเฝ้าดูแลไม่ห่างล่าสุดสาวก้อยรัชวินได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพตัวเองนอนเฝ้าสามีที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความบอกว่าเป็นครั้งที่3ในชีวิตที่ได้มานอนเฝ้าคนรักจุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนกันก็ที่โรงพยาบาลนี่แหละตอนนั้นกำลังศึกษาดูใจกันมา6เดือนแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันจนพี่ตูนประสบอุบัติเหตุที่กระดูกต้นคอระหว่างเล่นคอนเสิร์ตแล้วก้อยไปนอนเฝ้าแบบนี้เลยพอเขาลืมตามาเห็นก้อยนางก็เลยขอเป็นแฟนจ้าฮิวเราไปก็เขินไปเหมือนกันนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบ13ปีแล้วและเราก็เลยนับวันที่1กันยายนของทุกปีเป็นวันครบรอบของเราซึ่งใกล้จะถึงแล้วหลังจากนั้นพอได้แต่งงานกันในเดือนเดียวก็ไปฮันนีมูนกันพี่ตูนก็เข้าโรงพยาบาลอีกคราวนี้มีเรื่องเส้นประสาทเข้ามาบวกเรื่องหมอนรองกระดูกเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นพี่ตูนไม่ได้ตัดสินใจผ่าแต่ใช้วิธีกายภาพเอาซึ่งอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่หาย 100% จนมาครั้งนี้ก็คิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่พี่ตูนตัดสินใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษามันให้กลับมาใช้งานได้อย่างดีที่สุดแน่นอนว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ง่ายเลยเราใช้เวลาปรึกษากับคุณหมออยู่เป็นเดือนๆพี่ตูนต้องบินไปบินมาเพื่อมาพบคุณหมอที่โรงพยาบาลจนได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดและก้อยก็เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีเพราะได้เจอคุณหมอที่เก่งมากๆพี่ตูนจะต้องกลับมาแข็งแรงมีพลังซึ่งผ่านมา3วันหลังจากการผ่าตัดอาการพี่ตูนก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นมากๆเย่และการนอนเฝ้าพี่ตูนครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งเพราะมีเจ้าตัวเล็กในท้อง5เดือนมานอนเป็นเพื่อนด้วยหลังจากที่ก้อยรัชวินนอนเฝ้าพี่ตูนมา2คืนวันนี้คุณพ่อบอกว่ากลับไปนอนกอดลูกเถอะพ่อช่วยเหลือตัวเองได้แล้วสงสารหนูไม่ได้นอนแม่แค่อยากบอกว่าแม่เต็มใจและยินดีที่สุดขอแค่พ่อหายดียิ้มได้กลับมาแข็งแรงเพื่อลูกน้อยของเราและคนที่รอฟังเพลงของพ่อแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้ว#TKJourney#TKทะเล